วัสดีค่ะคลิปนี้เรามาดูรายละเอียดของรถ Eco Car จาก Mitsubishi กันนะคะนั่นก็คือ Mitsubishi Attrage รุ่น GLX CVT ราคา 517,000 บาทรุ่นนี้เป็นรุ่นเริ่มต้นของเกียร์อัตโนมัตินะคะเครื่องยนต์เบนซิน 1.2 ลิตรให้กำลังสูงสุด78แรงม้าที่ 6,000 รอบต่อนาทีแรงบีดสูงสุด100นิวตันเมตรที่ 4,000 รอบต่อนาทีรัศมีวงเลี้ยวแคบสุด 4.8 เมตรประหยัดน้ำมันสูงสุดถึง 23.3 กิโลเมตรต่อลิตรกันเลยค่ะแต่ก็ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรและลักษณะของผู้ขับด้วยนะคะเรามาดูการตกแต่งภายนอกกันเลยค่ะรุ่นนี้ได้ไฟหน้ามัลติลิฟเฟกเตอร์แบบฮาโลเจนนะคะมีไฟตัดหมอกคู่หน้าพร้อมตกแต่งแบบโครเมียมค่ะชุดไฟตกแต่งเดชาแบบ LED บริเวณกันชนหน้ากระจังหน้าแบบรังผึ้งสีดำคิ้วฝากระโปรงท้ายตกแต่งด้วยโครเมียมรมดำกระจกมองข้างปรับและพับไฟฟ้าและมีไล่ฝ้าที่กระจกหลังค่ะในส่วนของภายในตกแต่งวัสดุแบบเปียโนแบล็กมีที่พักแขนบริเวณเบาะคนขับจอแสดงผลข้อมูลอเนกประสงค์ MID หรือ Multi Information Displayกระจกหน้าต่างไฟฟ้าพร้อมปรับขึ้นลงอัตโนมัติด้านคนขับแผงบังแดดคู่หน้าพร้อมกระจกส่องหน้าและฝาปิดมีช่องเก็บของหลังเบาะคู่หน้าเบาะเป็นเบาะผ้ากุญแจรีโมทระบบเซ็นทรัลล็อกพร้อมปุ่มล็อกและปลดล็อกมีสวิตช์ควบคุมระบบเครื่องเสียงควบคุมการสั่งงานด้วยเสียงและปุ่มรับวางสายโทรศัพท์ที่พวงมาลัยระบบเครื่องเสียงเป็นแบบ2ดินหน้าจอสัมผัสพร้อมเครื่องเล่น DVD MP3 ขนาด 6.2 นิ้วระบบสั่งงานด้วยเสียง Siri Voice Command ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สายบลูทูธและช่องต่ออุปกรณ์ USB ตะขอสำหรับแขวนของที่เบาะนั่งด้านหน้าไฟส่องสว่างห้องเก็บสัมภาระท้ายส่วนเรื่องความปลอดภัยมีมาให้ดังนี้ค่ะระบบป้องกันล้อล็อกขณะเบรก ABS หรือ Anti-Lock Braking System ระบบกระจายแรงดันน้ำมันเบรกแบบ Electronic EBDระบบเสริมแรงเบรก BA หรือเบรกแอสซิสระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวและระบบป้องกันการลื่นถลายระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันค่ะมีระบบไฟกระพริบฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกระทันหันถุงลมนิรภัยด้านคนขับและผู้โดยสารตอนหน้าจุดยิบเบาะเด็ก2ตำแหน่งเข็มขัดนิรภัยคู่หน้า ELR 3 จุด 2 ตำแหน่งพร้อมระบบดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติปรับระดับสูงต่ำได้เข็มขัดนิรภัยเบาะหลังแบบ ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง New Mitsubishi Attrage มีให้เลือกทั้งหมด6สีได้แก่สีแดงสีฟ้าสีขาวมุกสีเงินสีเทาสีดำสีขาวมุกเพิ่มเงิน 5,000 บาทนะคะหากกำลังหารถที่ประหยัดน้ำมันได้ระบบความปลอดภัยเพียงพอต่อการใช้งานรุ่นนี้ถือว่าราคาไม่แพงค่ะอย่าลืมกดติดตามเพื่อชมรายละเอียดรถรุ่นอื่นๆด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ